ออกห้างไปแสนสามมือสองเหลือเท่าไหร่ไปดูกันคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งที่ราคาดีสุดในตลาดเลยนะบอกเลยว่าได้แบรนด์หลักด้วยแล้วก็คันนี้เป็นสีขาวด้วยกับ Honda BRV 1.5 SV ปี2019คันนี้เป็น Minor Change เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการดู Minor Change นะสิ่งแรกที่เราเห็นคือกระจังหน้านะครับเดิมเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยเขาจะเพิ่มเส้น2เส้นขึ้นมานะก็ดูหล่อขึ้นแล้วก็ในส่วนของการชนหน้าการชนหน้าตรงไฟตัดหมอกเนี่ยจะมีความแบบเหลี่ยมมากขึ้นแล้วก็เป็นเหลี่ยมตัวรีแบบนี้นะครับของเดิมจะเป็นกลมๆหน้าตามันก็ดูดุขึ้นดูหล่อขึ้นดูทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยจะได้เป็นลายแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นทูโทนนะครับปัดเงาขอบ16จากโรงงานนะเพราะว่าเป็นตัวท็อปถ้าเดิมเนี่ยมันเป็นลายแบบทิ้งเฉียงนิดนึงนะตัวนี้ก็ดูหรูหรากว่าด้านท้ายเนี่ยเป็นรถแบบฝาท้ายเปิดด้านหลังเนาะด้านท้ายก็จะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะในวันที่เราไม่มีคนนั่งรถที่ OLED Auto ของเรานะครับมีการถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเครื่องกองแอร์กองอากาศให้ทุกคันนะครับเพราะฉันมั่นใจได้เลยว่ารถออกไปเนี่ยสภาพสมบูรณ์แน่นอนภายในเนี่ยตกแต่งเป็นโทนสีดำนะครับเบาะเนี่ยได้เบาะหนังจากโรงงานแบบนี้เลยแล้วก็ผ้าหลังคาเนี่ยได้สีดำด้วยนะรถภายในดูฟอร์ดมากเลยนะครับมีหน้าจอ Entertainment ให้นะครับพร้อมแอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วก็คันนี้เป็นรถแบบ7ที่นั่งนะจะมีเบาะแถว2ที่นั่งได้แล้วก็เบาะแถวที่3ซึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่พาทั้งครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวได้ในวันหยุดผมว่าเป็นหนึ่งในรถที่แบบตัวเลือกดีมากๆเพราะว่าค่าตัวมันถูกมากๆเลยได้แบรนด์หลักด้วยคันนี้ราคาค่าตัวมันแค่ 439,000 บาทผ่อนเริ่มต้น 7,000 บาทใครรู้ตัวจริงนะครับมันมี2สาขามีที่ชลบุรีนะครับแล้วก็มีที่สุราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เจมส์ออเลดออโต้